วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันกลายเป็นหินเหรอกระจายกำลังล้อมพื้นที่ให้หมดถ้าเจอใครน่าสงสัยคุมตัวมาสอบสวนครับทุกคนปฏิบัตินี่คนร้ายหนีไปได้หรอครับใช่แต่ผมว่าน่าจะไปได้ไม่ไกลถ้าเราโชคดีอาจจะจับตัวคนร้ายได้แล้วผู้เสียหายอยู่ไหนครับเป็นไปได้ไงครับคนนี่กลายเป็นหินใช่แต่ผมเห็นกับตาเลยนะจ๊ะจากคนที่มีชีวิตอยู่จู่ๆก็นั่งนิ่งอ่ะนั่งนิ่งเหมือนมองอะไรบางอย่างอยู่แล้วผู้กองเห็นไหมครับว่าเขามองอะไรไม่เห็นฉันวิ่งลงมาไม่ทันพอลงมาถึงข้างหน้าของเขาก็ไม่มีอะไรละไอ้ที่ว่าไม่มีเนี่ยนะครับผมว่าเขาไม่ได้มองเห็นอะไรมากกว่าครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จู่ๆคนเรามองเห็นอะไรแล้วจะกลายเป็นหินนะครับ
จ่าจ่าเป็นคู่หูผมทำไมจ่าไม่เชื่อผมนี่ผู้กองครับอย่าว่าแต่ผมไม่เชื่อเลยนะครับบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อครับแล้วเรื่องนี้นะครับผู้กองอย่าไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะหาว่าผู้กองเดือดบ้าครับแต่ผมเห็นจริงๆนะจ่าผมว่าผู้กองตาฝาดครับหมานคือกูไม่ได้ตาฝาดงั้นจ่ารูปปั้นนี้ไปไว้ที่กองปราบกลับไปถึงเมื่อไหร่ผมจะพิสูจน์ให้จ่าเห็นเองครับนี่เขามองดูอะไรกันนะคะเนี่ยซูมสุดฤทธิ์แล้วนะเนี่ยได้แค่นี้ขอโทษนะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับอ๋อแท็กซี่โดนปล้นนะครับโดนปล้นอะไรก็คงเป็นเพราะอาถรรพ์ตึกร้างเนี้ยสิคะไม่งั้นนะคนคงไม่กลายเป็นหินแบบนี้หรอกค่ะคนกลายเป็นหินใช่ค่ะใช่ตึกร้างเนี่ยผีดุมากเลยนะคุณเนี่ยมีคนถูกฆ่าตายในตึกเนี่ยหลังจากนั้นนะก็เกิดอาถรรพ์มีคนถูกฆ่าตายอีกหลายศพแล้วชาวบ้านแถวนี้ไม่กล้าเข้ามาหรอกคุณก้อยครับรอผมอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมจะเข้าไปดูข้างในมันอันตรายนะคะคุณอีกนะเชื่อผมค่ะกันยังไงอ่ะเป็นหินเลยอ่ะเฮ้ยดูดิถ่ายไว้หายไปเลยหินแน่เลยเฮ้ยบางทีอินอาจจะอยู่แถวนี้ผู้กองไปไหนล่ะไปข้างตึกหลังนู้นแล้วครับถูกหวยนะคุณหินนะสาธุถ่ายที่ทำเหรียญมดนี่แหละคนที่ถูกสาปเป็นหินซื้อซื้อด้วยเลขนี่เลยเรียบร้อยไหมแรงๆกว่านี้ปิดกระบะเลยเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ห้องพิสูจน์หลักฐานเลยนะอุ่นหรือเปล่าเลิกมุงก็ได้แล้วครับเลิกมุงก็ได้แล้วครับไม่ถ่ายนะครับสมานก้อยเข้ามานี่มาหาผู้กองเหรอครับพี่วสินอยู่ที่นี่เหรอคะใช่ครับไปตามหาร่องรอยคนร้ายอยู่ในตึกร้างนั่นนะครับแล้วนี่นัดผู้กองไว้ที่นี่เหรอครับเปล่าค่ะพอดีบังเอิญว่าก้อยผ่านมาแถวนี้นะคะแล้วได้ยินว่ามีคนถูกสาปเป็นหินก็เลยแวะเข้ามาดูนะคะแล้วเชื่อชาวบ้านเข้าไปหรอครับไม่เชื่อหรอกค่ะมีใครบนโลกนี้ที่ไหนจะถูกสาปล่ะคะดีแล้วครับมันไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่ว่าจะมาสาปคนให้เป็นหินได้คนขับแท็กซี่อ่ะน่าจะโดนคนร้ายฆ่าโบกปูนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับตาสบายเลยค่ะดูแลให้เรียบร้อยนะนี่พี่สินไม่ได้ไปหาคุณออนหรอหยุดนะนี่บอกให้หยุดไงใครอ่ะมาทำอะไรรับๆล่อๆแถวนี้เอ้าหยุดสิบอกให้หยุดนะหยุดบอกว่าให้หยุดไงนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดไงหยุดนี้นะนี่
อยเธอเองเหรอค่ะคุณออมมาทำอะไรแถวนี้คะคือฉันนัดคุณวสินไว้แต่ไอ้คนขับรถเร็วนั่นมันหลอกฉันมาข่มขืนที่เนี่ยข่มขืนเหรอเนี่ยคุณออมเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณออมบาดเจ็บไหมคะไปหาหมอกันเถอะค่ะไปโรงพยาบาลกันนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคนอย่างฉันไม่ยอมเสียท่าให้ใครง่ายๆฉันหนีเข้าไปในตึกล้างแล้วมันคิดว่าฉันไปแจ้งตำรวจมันก็เลยหนีไปแต่ว่าคนขับแท็กซี่ไม่ได้หนีไปนะคะถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนตายอยู่ในรถแท็กซี่นะคะฆ่าโบกปูนตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะฉันว่าคุณไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังดีกว่านะคะอย่างน้อยจะได้เป็นประโยชน์สำหรับรูปคดีนี้ไปกันเถอะค่ะไม่ไปคือฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไงแต่ว่าคุณคือคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะอย่างน้อยไปพูดอะไรกับตำรวจหน่อยมันจะได้เป็นประโยชน์นะคะไปกันเถอะค่ะไม่ไปไปกันเถอะค่ะคุณออดไม่ไปคุณออดไปสิคะฉันบอกว่าไม่ไปไงเดี๋ยวนี้นะคุณออดโอ๊ยนี่คุณออดทำไมคุณต้องโมโหขนาดนี้ด้วยถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงไม่กล้าไปหาตำรวจนี่ฉันว่าคุณต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆไปหาตำรวจดีกว่าค่ะฉันไม่ไปถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไปสิคะพูดไม่รู้เรื่องไงฮะคุณออดแกไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันจำไว้ทำไมคุณถึงได้โหดร้ายขนาดนี้แค่เนี้ยไม่ได้เรียกว่าโหดร้ายหรอกถ้าแกมาบังคับฉันมากกว่านี้แกจะได้รู้ว่าความโหดร้ายที่แท้จริงมันเป็นยังไงต่อให้คุณทำฉันแรงกว่านี้ฉันก็ต้องพาคุณไปหาตำรวจให้ได้ไปค่ะนอนใช่ไหมก็ตายแน เฮ้ยจ่าเดี๋ยวๆในห้องเนี้ยเรายังไม่ได้ค้นใช่ไหมยังเลยครับจ่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าแกเจอฉันที่นี่ไม่งั้นแกตายคุณครับคุณครับต้อยมาทำอะไรที่นี่ครับผมพบผู้ก่อร้ายที่ร้านใต้ตึกนี้ส่วนฝั่งนี้ผมตรวจสอบหมดแล้วเหลือแค่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ตรวจสอบคุณสองคนไปตรวจสอบฝั่งนู้นแล้วกันครับสบาย
คุณวสินเจอตัวคุณก็ดีแล้วน้องสาวผมที่ไหนเฮ้ยอย่าบอกผมนะว่าคุณมาหาตัวน้องสาวคุณที่นี่อ่ะบังเอิญเหลือเกินเนาะผมผ่านมาเห็นว่ามีคนโดนปล้นเลยมาดูเผื่อว่ามีคนบาดเจ็บผมจะได้รักษาไงคุณสร้างภาพเก่งแบบนี้นี่เองก็ถึงได้เข้าข้างคุณนักแต่ก็โทษนะครับผมไม่ใช่ควายที่จะได้เชื่อคุณว่าคุณมาตึกร้างที่นี่เพื่อมารักษาคนเจ็บอ่ะนี่คุณตามดูผมเรียกว่าสังเกตพฤติกรรมดีกว่าครับคุณบอกผมมาตรงๆดีกว่าว่าคุณมาที่นี่ทำไมผมบอกคุณไปแล้วไงเอ้ยทำไมคุณปล่อยปล่อยผมไอ้ไอ้ไอ้ผมจะค้นตัวคุณไงคุณไม่มีสิทธิ์ค้นตัวผมที่นี่เป็นที่เกิดเหตุผมสามารถค้นตัวทุกคนในสถานที่แห่งนี้ได้เข้าใจไหมครับไป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 เป็นไงคุณตำรวจพอใจหรือยังคุณอย่าคิดแล้วกันว่าจะรอดไปได้แบบนี้ทุกครั้งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างคุณจะทำอะไรผมได้คุณอิดคะพี่ศิลป์นี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเปล่าคุณก็ศิลป์แค่ทำตามหน้าที่ของเขาด้วยการจับผิดคนอย่างเคร่งครัดเท่านั้นคุณก้อยไปครับไม่เอานะพี่สิงห์ไปก่อนนะคุณอิดคะตอนนี้คุณคงสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะที่รู้ว่าคุณออนไม่ได้มาพบกับพี่วสินมานิดหน่อยอะแล้วคุณออนขัดคำสั่งคุณแบบนี้กลับไปคุณจะลงโทษเขาไหมคะก็คงต้องมีบ้างครับคุณจะทำยังไงคะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ยังไงแล้วก็คงไม่กล้าทำอะไรเขารุนแรงผมไม่อยากให้น้องผมเสียใจสมมติว่าถ้าวันหนึ่งน้องคุณทำอะไรผิดมากๆคุณก็คงจะไม่บอกใครใช่ไหมคะต่อให้น้องผมทำผิดร้ายแรงแค่ไหนยังไงผมก็ต้องปกป้องเขาว่าแต่นี่คุณมีอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ถามผมแบบนี้เปล่าค่ะก็แค่อยากจะรู้ว่าคนที่รักน้องแบบคุณเท่าหนึ่งน้องทำผิดขึ้นมาคุณจะทำยังไงก็เท่านั้นแหละค่ะป้าวงเฝ้าอินไว้อย่างดีแล้วนี่อินหาทางหนีออกไปได้ไงคะก็คุณอินน่ะแอบไปเผาเรือนเล็กนะสิคะวงก็มัวแต่ไปตามใครต่อใครมาช่วยคุณอินคงแอบหนีไปตอนที่วงกำลังวุ่นวายอยู่นะคะมันเป็นความผิดของวงเองค่ะวงขอโทษนะคะมันเป็นความผิดของวงแท้ๆเลยอ่ะไม่ใช่ความผิดของป้าแต่เป็นความผิดของพี่ออน
คุณอินความผิดของพี่พี่ไปทำอะไรให้อินวันนี้คุณวัดสินไปหาพี่ออนทำไมตอบมาสิคะคุณวัดสินเขามาถามเรื่องกิ่งกับเรื่องคุณแม่มาถามแค่เนี้ยแล้วผ้าพันข้อเท้านี่อะไรล่ะคือพี่ตกบันไดแล้วคุณวัดสินก็มาช่วยพันข้อเท้าเป็นอุบัติเหตุหรือตั้งใจกันแน่คะอินดูถูกพี่อยู่นะหรือว่าไม่จริงคุณวัดสินทั้งเท่ทั้งหล่อบางทีพี่ออนอาจจะแอบชอบเขาเหมือนที่อินชอบก็ได้พี่ไม่เคยคิดแบบนั้นนะอินก็ดีแล้วค่ะเพราะถ้าพี่ออนคิดพี่ออนจะต้องเดือดร้อนต่อจากนี้ไปพี่ออนห้ามยุ่งกับคุณวสินแล้วก็ห้ามใกล้ชิดคุณวสินเด็ดขาดจำไว้นะคะคุณวสินต้องเป็นของอินคนเดียวเท่านั้น